เวลาเราฟังข่าวประกาศเรื่องของเตือนภัยเจ้าพระยาจะขึ้นหรือว่าน้ำทะเลจะสูงขึ้นเรื่อยๆระดับน้ำทะเลของเมืองไทยจะสูงขึ้นกี่ปีปีละกี่เซนกี่เซนอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะเฉยๆใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตริมน้ำเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่พี่บอยเนี่ยรู้เลยว่าเวลามีผลกระทบเรื่องน้ำทะเลหนุนเนี่ยหรือว่าน้ำทะเลมันสูงขึ้นเนี่ยพี่บอยจะรู้สึกเพราะเป็นคนแรกๆที่ได้รับผลกระทบเพราะบ้านอยู่ริมน้ำพี่บอยเกิดที่นี่นะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆสมัยเราเด็กๆสักประมาณย้อนกลับไปสัก30กว่าปีที่แล้วเรายังเห็นเจ้าพระยาแห้งหมายความว่าขอบแห้งแล้วก็เห็นน้ำเฉพาะอยู่ตรงกลางเรายังเดินเล่นไปจนถึงเกือบกลางแม่น้ำได้นั่นคือในอดีตที่เป็นภาพเจ้าพระยายังเคยแห้งวันนี้อย่างที่เราเห็นบรรยากาศตอนนี้มันคือมีทั้งน้ำทะเลหนุนและก็น้ำเหนือหนุนก็คือมีทั้งเหนือและน้ำหนุนซึ่งอันนี้มันก็เป็นวิถีชีวิตของคนริมน้ำพวกเราก็ไม่ได้มองว่านี่คือเรียกว่าน้ำท่วมคนริมเจ้าพระยาคนเกิดริมเจ้าพระยาแบบพี่บอยเนี่ยจะเรียกตรงนี้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงอย่างวันนี้ก็จะขึ้นบ่ายๆเนาะมันก็จะหมุนไปตามธรรมชาติของโลกระดับน้ำของเราเนี่ยนะฮะมันขึ้นลงเนี่ยตามสภาวะของดวงดาวมันขึ้นครั้งลงครั้งบางครั้งก็ขึ้นครั้งลงขึ้นสองครั้งลงสองครั้งขึ้นครั้งหนึ่งลงครั้งหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวเนี่ยนะครับกระแสน้ำแรงดึงดูดของโลกคนที่อยู่ริมน้ำด้านนอกคันน้ำมันก็มีน้ำขึ้นน้ำลงพอขึ้นแบบปั๊บพอทอนเย็นลงไปเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้ก็น้ำขึ้นน้ำลงเป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่ไม่ปกติคือมันขึ้นเยอะและมันนานซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นตัวสะท้อนนะเนาะว่าขณะนี้เนี่ยเราก็เผชิญกับเรื่องของน้ำทะเลที่สูงขึ้นปู่ย่าตายายเราเกิดมาเนี่ยทุกคนก็จะพูดแหละว่าเออน้ำแบบนี้เราอยู่กับน้ำมาวิธีการในการสร้างห้องน้ำเราก็จะรู้ว่าเราจะสร้างห้องน้ำยังไงที่น้ำหนุนเราจะเข้าได้แต่ถ้าเป็นบ้านโบราณพาน้ำอย่างเงี้ยก็ลาดไม่ลงกดไม่ลงมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเราเนี่ยก็ไม่ได้กระทบเรื่องนั้นมากเพราะเราก็พัฒนาโครงสร้างของบ้านให้มันรองรับสถานการณ์น้ำท่วมเป็นระยะอยู่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำด้วยความคุ้นชินแต่ในความคุ้นชินเนี่ยมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆถ้าระดับอย่างเงี้ย 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยระบายไปเรื่อยๆเนี่ยในเขตเทศบาลเราก็ยังพอรับได้เพราะเราสามารถเรียงกระสอบทรายกั้นตามแนวสภาพที่เป็นฟันหลอตามจุดต่างๆเราก็จะเรียงกระสอบไว้ในส่วนนี้และบางส่วนเราก็จะตั้งเครื่องไว้ตามจุดเปราะบางเป็นเครื่องสูบน้ำที่ตั้งไว้ถ้ามันระดับฝนตกหนักนะครับขนาด100มิลลิเมตรขึ้นไปประตูน้ำเราทั้งหมด16ประตูนี้เปิดไม่ได้ส่วนภายในก็เป็นท่อกระทะที่จะต้องรองรับน้ำฝนก็จะใช้สูบออกอย่างเดียวในส่วนนี้ถ้าขนาด50มิลลิเมตรนะครับก็จะสามารถสูบใช้เวลาสัก 3-4 ชั่วโมงถ้า100มิลลิเมตรก็ใช้เวลาสัก6ชั่วโมงเว้นแต่ว่าถ้าพอช่วงท้ายน้ำทะเลหนุนหนักน้ำเหนือบ้างแล้วเราระบายมาน้ำไม่ลงปากอ่าวมันเอ่อกันไปอย่างนี้นะครับอันนั้นเราก็ต้องมาทำสะพานทางเดินท่ามาดูแลนะครับยาแก้น้ำกัดเท้ายาแก้ท้องเสียเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราทำเกิดป้องกันแล้วเนี่ยเขาอยู่ด้านนอกเนี่ยเขาขังน้ำอยู่เขาก็ต้องเดินออกมาคมนาคมจับใจใช้สอยแต่พอเราดูแลเขาในส่วนนี้ก็ทำให้เขามีความรับผิดชอบว่าเออเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งปี2050ระดับน้ำทะเลอ่าวไทยจะสูงขึ้นอีก75เซนติเมตรทุกวันนี้เราจะเห็นว่าน้ำมาถึงบางไทรนะฮะมาจากปากน้ำโพปล่อยมาถึงบางไทรน้ำมาจากแม่น้ำน้อยก็มาถึงบางไทรน้ำมาจากเพชรบูรณ์ป่าสักก็มาถึงบางไทรรวมกันแล้วจะไหลผ่านปทุมนนท์กรุงเทพเนี่ยครับก็ถูกน้ำทะเลดันไว้อย่างทุกวันนี้นะถ้าบอกว่าไอตอนน้ำลงนะเราก็ระบายน้ำลงได้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เวลาน้ำทะเลหนุนนะเราก็ระบายได้ 1,800 อันนี้แหละครับเลยทำให้แต่ละวันนี่น้ำขึ้นลง2ครั้งการระบายน้ำโดยเฉลี่ยก็ออกมาที่ประมาณ 1,900 2,000 อะไรเงี้ยนะครับจะขึ้นไปไม่ถึง 2,000 กว่าทั้งๆที่ระดับน้ำมีเพียงพอระดับน้ำที่จากบางไทรเนี่ยวิ่งจะมาผ่านปทุมนนท์กรุงเทพมีเพียงพอที่จะไหลแต่ว่าทะเลมันสูงอะครับ
แล้วในอนาคตสูงขึ้นอีก75ก็ยิ่งจะระบายลงช้าเข้าไปอีกนะจะท่วมนานกว่านี้อีกนะครับคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับพี่บอยช่วยว่าถ้าปล่อยแบบนี้ไปจนถึงจุดนึงเนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหาไม่ทันอย่างประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลหลายประเทศอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาจะมีนโยบายลงทุนแบบเมกะโปรเจกต์มากเพื่อที่จะทำให้ภาวะของน้ำที่มันสร้างผลกระทบกับเมืองหรือกับคนเนี่ยเขาเตรียมพร้อมเนาะแต่บ้านเราพี่บอยว่าเรื่องนี้มันน้อยมากใน 2-3 ปีเนี่ยเราต้องคิดร่วมกันแล้วมาตรการที่เราจะป้องกันน้ำเค็มไม่ให้มีผลกระทบต่อเรามากนะเราจะทำอะไรเราต้องคิดวันนี้ที่ทีมงานผมกำลังคิดอยู่เลยก็คือทำกระป๋อปากแม่น้ำนะฮะเพื่อที่อันที่หนึ่งก็คือกั้นน้ำทะเลที่จะสูงขึ้นอีก75เซนน่ะไม่ให้เข้ามาในแม่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถทำได้เราศึกษาไว้ก็4ปากแม่น้ำหลักนะครับก็คือปากแม่น้ำเจ้าพระยาปากแม่น้ำท่าจีนปากแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ปากแม่น้ำบางปะกงที่ทางทีมกรุ๊ปทำนี่ก็คือทำยื่นออกไปในทะเลเลยเป็นรูปวงรีครึ่งวงรีนะครับที่จะกั้นไม่ให้น้ำทะเลที่จะหนุนสูงขึ้นมา75เซนนั้นนะฮะไม่ให้เข้ามาไม่ให้ลุกเข้ามาถึงปากแม่น้ำไม่ถึงปากแม่น้ำเลยนะครับอันที่หนึ่งก็เพื่อที่จะป้องกันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาถ้าไม่งั้นน้ำเค็มถ้าเข้ามาได้ก็นู่นเลยนะขึ้นไปถึงอย่างที่ผมเรียนก็คืออยุธยาเลยอยุธยาไปจะถึงอ่างทองแล้วนะครับขนาดที่เราทำเนี่ยนะเราก็คิดขนาดเท่ากับปริมาณน้ำที่มีคาบการเกิด100ปีอันนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะถ้าจะป้องกันแบบให้เด็ดขาดเลยต้องใช้ฝนและน้ำขนาด100ปีเราก็เอามาสร้างเป็นกระป๋อแก้มลิงปากแม่น้ำนะเขาถ้าภาษาช่างเขาก็เรียกว่า coastal reservoir นะแต่ภาษาเราถ้าให้เข้าใจแบบในหลวงร.9ก็คือแก้มลิงปากแม่น้ำเพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่น้ำมากแบบทุกวันเนี่ยนะคราวนี้ที่อันตรายก็คือว่าการที่เรายังไม่ได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเราทุกคนเลยนะฮะทุกคนเลยเรายังใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเป็นก๊าซธรรมชาติเรายังใช้กันอยู่มากมายเลยนะเราจะไปถึงภาวะที่เราเคยไปรับปากรับคำกับเขาว่าในปี2065นะปีฝรั่งนะฮะเราเองเราจะเป็น net zero ก็คือ เรียกว่าไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปจากแผ่นดินประเทศไทยเลยนะเราจะพยายามจับก๊าซเรือนกระจกนี้นะไม่ให้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะทำได้ไหมครับปี2065เนี่ยครับจะให้เป็นภาคสมัครใจเฉยๆเนี่ยก็เป็นไปได้ช้าเราจะต้องมีการบังคับกันยังไงใช้ระบบภาษีนะสิ่งที่ได้ผลนะก็ใช้ระบบภาษีเลยนะครับว่าเออใครใช้ฟอสซิลมากๆนะภาษีก็เพิ่มขึ้นอย่างมากๆใครสามารถลดการใช้ฟอสซิลได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะภาคครัวเรือนก็ตามนะลดการใช้ไฟฟ้าได้ลงนะจากเป้าหมายปีหนึ่งแต่ละเดือนจะลดลงเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าลดลงได้นะก็มีลดภาษีลงหรือว่าจะลดค่าไฟฟ้าลงอย่างไรแต่ถ้าลดไม่ได้ค่าไฟฟ้าก็ต้องยอมนะว่าจะต้องเพิ่มขึ้นราคาต่อหน่วยก็ต้องเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าท่านไม่ได้ช่วยลดเลยเราก็จะได้ชะลอว่าเออแทนที่จะภายใน26ปีข้างหน้าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นอีก75เซนติเมตรวิธีการยังจะต้องใช้เงินอีกมากมายนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหานี้เนี่ยเราชะลอไปยืดไปเป็นอีก30ปีอีก50ปีข้างหน้าได้ไหมเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงการที่จะป้องกันน้ำทะเลหนุนสูงจะทำอย่างไรก็ต้องทำคู่ขนานกันไปนะครับเราก็ต้องพยายามสู้กับธรรมชาตินะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าสู้ก็ไม่ชนะ เราอาจจะไม่ได้ชนะ 100% นะครับแต่ว่าก็มีส่วนที่เราจะต้องปกป้องบางส่วนแล้วก็ยอมเสียบางส่วน